จ้ามื้อนี้สิเอาเก็บความรู้เรื่องผักกระถางการเพาะผักกระถางเล็กๆน้อยๆมาฝากกันเนาะจ้าเนาะอันนี้หอมจ้าหอมบ่อยู่ยังบ่ทันได้ใดบ่ทันได้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวจ้าแต่ว่าเขางามจ้างามคักแต่ว่ารอให้เขาแตกกอก็นี่ก่อนจ้าจักอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนนี่ตี้เป็นก็สิให้จักเฮาจ้าว่าเพาะเมล็ดผักแต่ละชนิดเฮ็ดจังได๋หมอกหึ่งบ่หมอกแซ่หึ่งบ่แซ่จ้าแต่ละชนิดมันก็บ่คือกันเนาะจ้าเนาะอยู่นี่ก็เฮ็ดหลายชนิดพอสมควรอันนี้เรื่องหอมจ้าหอมนี่บ่ต้องจ้าบ่ต้องตัดปลายเขาออกแล้วเขาก็เน็บลงเลยจ้านี่เน็บลงเลยอันนี้ลงเมื่อวานให้เขาลงไปทำงานอยู่ในนี่เลยจ้าเขาไปเดินลากอยู่ในนี่เลยเขาสิได้กินอาหารทันทีแล้วเขาก็สิโตเร็วจ้างามเร็วขึ้นย่างสวยเลยจ้าอันนี้มะเขือมะเขือนี่คือเอาหน่วยสดๆจ้าหน่วยสดๆจากต้นที่เขาเก็บมานี่หน่วยเหลืองนี่เขาเก็บมาเขามาฝานจ้าฝานบางๆบางๆแล้วก็แปะลงแล้วก็ไอ้ร่วยดินครบเลยจ้าร่วยดินครบเลยอันนี้มะเขือที่เอามาจากต้นจ้า มะเขือที่เอามาจากต้นเป็นมะเขือเปาะมะเขือเปาะเขือข้างโกบบ้านเฮานี่จ้าเกี้ยเปาะขัวยาวจ้าอันนี้เอาเพาะจากเพาะจากหน่วยสดๆจ้านี่เพาะจากหน่วยสดฝานบางๆแล้วก็วางลงเลยจ้าแล้วก็โรยดินกบเลยจ้านี่เกิดดีจ้าแล้วก็มาถึงถึงนี่จ้านี่อันนี้ผักโขมจ้าผักโขมไล่แล้วก็ผักโขมแดงตัดกินแล้วจ้านี่ตัดกินแล้วผักโขมแดงผักโขมไล่ผักโขมนี่คือเมล็ดเขาเล็กเฮาบ่ต้องแซ่บ่ต้องหมอกจ้าก็เอาโรยลงเลยจ้าโรยลงกระถางแล้วก็ใส่ดินกบเลยจ้าปกติแล้วก็สิมาถึงนี่จ้า TFC เพิ่นจักฮู้นะจ้าเนาะนี่จ้าผักแมงลักแมงลักโหระพากะเพราเพิ่นว่าแซ่บ่ซั่นแมงลักโหระพากะเพรานี่เขาเม็ดเล็กเนาะจ้าเนาะเขาเม็ดเล็กแล้วเวลาถ้าโดนน้ําปั๊บเขาสิขึ้นพองโตเลยจ้าเขาสิขึ้นพองโตเลยอันนี้คือบ่ต้องแซ่จ้าบ่ต้องแซ่ต้องแซ่น้ําก่อนบ่ต้องหมอกคือเอาโรยลงกระถางเลยจ้าแต่ว่าต้องคำนวณเอาเพราะว่าเม็ดเขาเล็กคือซองละ10บาทที่เฮาซื้อมาเนาะจ้าเนาะอยู่นี่จะเฮ็ดได้15กระถางจ้า15กระถางนี่กันย่างหนาแล้วจ้าย่างหนาคักแล้วเฮ็ด15กระถางจ้าซองนึงให้ได้15กระถางสิพอดีจ้าแต่ปานนี้ก็ยังหนาอยู่จ้านี่ยังหนาอยู่แต่ว่ากว่าสิเฮ็ดหนาๆนี่เพราะว่าอยู่นี่ตัดยกกระถางไปขายหรือว่าจะตัดคือกระถางนึงเลยเป็นต่อมัดเลยจังซี่นะจ้าให้ได้มัดนึงสินะจ้าอิดแน่นานี่แหละจ้าตัว TFC เพิ่นจะฮู้ก็คือว่าโหระพากะเพราแมงลักนี่แหละจ้าบ่ต้องแซ่บ่ต้องหมอกจ้าโรยลงเลยจ้าซองนึงได้15กระถางจ้าก็พอดีจ้าแล้วก็สิมีนี่เนาะจ้าเนาะไอ้เอาลงเมื่อวานนี่จ้ายังบ่ทันเกิดจ้าลงเมื่อวานนี่แล้วก็สิมีพวกไอ้กวงตุ้งคะน้าประมาณนี้แหละจ้าถ้าพวกนี้ก็บ่ต้องแซ่จ้าก็โรยลงเลยเฮาก็คำนวณโรยเอาว่าเฮาสิเอาความหนาความที่ซ้ําใดเฮาสิขายต้นอ่อนหรือว่าเฮาสิขายต้นใหญ่ถ้าเฮาสิเฮ็ดขายต้นใหญ่เฮาก็สิหยอดเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นหลุมเป็นหลุมเอาไม้กิ่มเป็นหลุมเป็นหลุมเฮาก็หยอดจังซี่ก็ได้จ้าแต่ว่านี่โรยลงเลยจ้าโรยลงเพราะว่าสิขายต้นอ่อนเนาะจ้าเนาะไอ้กวงตุ้งน่ะจะขายต้นอ่อนจ้าก็เลยโรยลงเลยจ้ากวงตุ้งนี่ซองนึง10บาทนี่ก็สิได้ประมาณได้หลายอยู่จ้าได้หลายอยู่แล้วแต่เฮาสิเอาที่หน่อยที่หลายเนาะจ้าเนาะ15 20กระถางก็แล้วแต่เนาะจ้าถ้าเฮาสิแยกเฮาก็วันบางๆจ้าให้ได้หลายๆกระถางที่สุดถ้าเฮาสิแยกแต่ว่าอยู่นี่บ่แยกจ้าบ่แยกเพราะว่าฤดูกาลนี่ผักถ้าเฮาสิไปแยกหรือว่าเฮาสิไปล่อกินดอกยากอยู่จ้ายากอยู่เพราะว่าถ้าเอาไว้โดนมันสิเป็นการสะสมแมลงจ้าผักพวกผักกวงตุ้งผักคะน้าถ้าเฮาเอาไว้โดนมันสิเป็นการสะสมแมลงจ้ามันสิรอให้แมลงมาคือเฮาเอาเวลาที่สั้นที่สุดจ้าเวลาที่สั้นที่สุดคือได้เก็บเร็วเท่าใดยิ่งดีจ้าฝ้าเก็บออกร่อยคือร่อยแล้วก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่หยังเลยจ้าเพราะว่าเฮาให้สารอาหารอยู่ในนี้เพียงพอแล้วคือก็อายุเก็บเกี่ยวมันก็สั้นๆอาหารอยู่ในหั่นคือเขาเพียงพอจ้า
นับจากมือล่อยไปกะสิประมาณ15ถึง20มือเข้าก็ได้ลูกขายแล้วจ้ะผู้ขายต้นน้อยต้นอ่อนนะจ้ะเนาะบ่ได้ขายต้นบ่ได้ขายต้นใหญ่แล้วก็บ่ได้ขายเป็นผักดอกนะจ้ะเพราะว่าฤดูกาลฤดูกาลนี้นะหน้าร้อนนี่คือผักละแมลงแมลงหลายนะจ้ะเนาะแมลงหลายเฮาก็ต้องมันบ่คือหน้าหนาวจ้ะอยากเฮ็ดหยังแน่จ้ะน้อยเฮาต้องเอาแบบอายุสั้นที่สุดจ้ะอายุสั้นที่สุดได้ออกเร็วเท่าใดยิ่งดีจ้ะผักอันนี้ช่วงพวกนี้จะเป็นพริกหวานจ้ะพริกหวานออกง่วยแล้วจ้ะออกง่วยออกดอกออกพริกปันอันนี้ก็ในกระถางคือกันจ้ะในกระถางคือกันก็สิมีพริกช่อไอ้พริกช่อม่วงจะขยายพันธุ์จ้ะจะขยายพันธุ์ไว้แบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเฮาเพราะว่านี่ผู้เนี่ยอยากได้น้ำหลายอยู่นะจ้ะเนาะเคล็ดลับก็มีซ้ำนี่แหละจ้าเคล็ดลับการร่อยเมล็ดการปลูกผักแต่ละชนิดก็สิมีซ้ำนี่แหละนะจ้าเนาะเว้าสู่ฟังแล้วล่ะก็คือสิเฮ็ดได้อยู่นะจ้าเนาะขอให้ทุกคนสนุกสนุกกับการทำงานได้จ้าเด้อสนุกกับการปลูกได้จ้าเด้อสวัสดีค่ะ